Hello everybody วันนี้เรามาสอนวิธีการล้างหน้าแบบใหม่ล่าสุดสำหรับคนมีตังค์ เรื่องของเรื่องทำไมต้องมีตังค์เพราะว่าเรามีอุปกรณ์ของเล่นใหม่ที่อย่างเงี้ยได้มาฟรีนะคะจากคิวรอนเครื่องล้างหน้าดีใจมากเลยหน้าตาเป็นอย่างงี้เออเราออกกันแล้วใช่ป่ะแต่ก่อนอย่าใช้ออยล์แต่เอาจริงใช้ออยล์ก็ดีแต่สำหรับใครก็ตามที่เสื่อยและรวยมากแนะนำนะคะจริงๆเพราะมันก็ทำให้ชีวิตสนุกสนานได้เยอะเวลาซื้อมันเนี่ยมันจะมีเครื่องนี้แล้วก็ตัวนี้ตะดิ้งอันนี้มันจะเป็น Gentle Brightening Cleansing Mousse นะคะแต่ก่อนอื่นครั้งแรกที่จะใช้เราต้องเปิดหนังหน้าออกมาก่อนให้มีหงอนไก่ตรงนี้ไม่ใช่ไม่เกี่ยวนะจ๊ะไม่ต้องมีหงอนไก่ก็ได้อะไรยังไงก็ช่างหลังจากนั้นเอาอันเนี้ยไปจุ่มน้ำหรือว่าให้โดนน้ำนะคะให้มันเปียกชุ่มต่อใส่ถ่านด้วยนะคะถ่าน 2A 4ก้อนเลยทีเดียวนะคะไม่เป็นไรเราต้องสวยและรวยมากแล้วก็บีบไปบีบจินครีมแล้วก็จุ่มนมไม่ใช่นะปรากฏว่าเข้าปากจริงๆหลังจากนั้นแปะบนใบหน้าแล้วก็หมุนมันจะหมุน350รอบต่อนาทีหมุนอย่างสนุกสนานบนใบหน้าของเราแล้วก็ต้องไม่ค้างนานนะจ๊ะเออสนุกสนานมีความสุขเมื่อจ้าเหมือนเปิดตู้แล้วหยิบสำลีให้ย่าหน่อยจ้าขอบคุณจ้ามีการใช้คนอื่นบ้างเล็กน้อยถึงปานกลางนะจ้าสำลีสูงมากสำลีอยู่สูงมากมีซิลิโคนที่จมูกก็ใช้ได้นะจ๊ะแต่ว่าขอบคุณมากค่ะแต่ว่าต้องเบาๆกับมันนิดนึงอีกอย่างหนึ่งนะย้ายเห็นหลายคนแล้วทำจมูกมาเราชอบไปยุ่งกับมันไปจับมันไปอะไรมันแนะนำเลยนะถึงจมูกเราจะไม่มีปัญหาอะไรทำมาแล้วไม่มีปัญหาอย่าไปยุ่งกับมันอย่าไปจับมันให้มันอยู่เฉยๆของมันละดีแล้วอะไรก็ตามถ้าเราไปยุ่งกับมันมากมันไม่ใช่เรื่องดีนะคะอย่างเช่นวันไหนสิลองดูจับปากทั้งวันจะฟักเดี๋ยวปากมันก็จะบวมๆเป็นแผลได้เป็นสิวได้อะไรต่างๆนานามากมายอย่าไปยุ่งกับมันนะจ๊ะนี่แหละจริงๆมันเสร็จแล้วแหละแต่ยาเป็นคนที่สะอาดสะอาดเฉพาะหน้านะจ๊ะกายไม่เป็นไรไม่ต้องอาบน้ำเอาน้ำตอนเช้าอาบทำไมอาบเพื่ออะไรเปลืองน้ำเปลืองสบู่ล้างหน้าอย่างเดียวก็พอนะคะตอนเช้านี่เลยเดอะเบสมากเลยนะคะเสร็จแล้วเรียบร้อยอย่างไรก็ตามตาแย้ก็ใช้ eye remover เหมือนเดิมน่าจะสะอาดไม่หวั่นจะสะอาดแล้วนะจ๊ะแล้วก็ถอยอันนี้ไปล้างให้สะอาดด้วยเช่นเดียวกันหลังจากนั้นเราก็ล้างลูกตัวตามปกติวันนี้จะใช้ยี่ห้อซิลส์นะคะชอบมากเพราะว่ามันปริมาตรมันก็เยอะปริมาตร125 มิลลิลิตรปริมาณครับกล่องเต็มที่ดื่มได้ดื่มได้ทุกวันมันเป็นแลคตาซอยไม่ใช่อันนี้125 มิลลิลิตรแล้วก็170 บาทน่าจะราคาน่าจะถูกกว่ายี่ห้ออื่นเพราะว่ามันมีขายเฉพาะในดิวตี้ฟรีเท่านั้นดังนั้นเวลาใครไปประเทศนอกนะจ๊ะที่เมืองไทยนี่แหละมันมีขายในนั้นควรจะซื้อมาจับจองเป็นเจ้าของนี่มันโอเคอ่ะอย่าว่ามันนะมันดีกว่ายี่ห้ออะไรนะเบลสตาร์ที่แย้เคยใช้นะคุณภาพมันโอเคกว่าแต่จำไม่ได้แล้วว่าเบลสตาร์ราคาเท่าไหร่ไม่ดีนี่นะ Sils C-I-L-S The Best กรุณาใช้ภาษาอังกฤษและภาษาไทยให้ถูกต้องเราล้างล่วงเลยกันมา4นาที30กว่าวินาทีแล้วเสร็จแล้วแหละแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยก็จะใช้กระดาษทิชชู่ซับนะคะซับความมันส่วนเกินบนใบหน้าออกไปก่อนที่จะไปล้างหน้าตามปกติจริงๆตอนนี้เนี่ยก็ใช้สครับหนังหน้ามากมายนะจ๊ะหลากหลายยี่ห้อเลยแต่ละยี่ห้อก็สนุกสนานกันมากเดี๋ยววันไหนจะมารีวิวกันให้ท่านผู้ชมได้รับทราบกันเ
โอเคปะเออแล้วก็มีเครื่องผักครีมเข้าสู่ผิวด้วยยี่ห้อคิวรอดเหมือนกันซึ่งเหมาะสำหรับคนรวยและว่างมากเท่านั้นนะจ๊ะใครรวยแต่สวยและไม่ว่างใช้ไม่ได้นะจ๊ะต้องใช้เวลานิดนึงเฮ้ยโอเคแล้วแต่ลืมลบปากนางก่อนใช้คุ้มมากนะลบปากเสร็จลบหน้าต่อสกมกขนาดสกมกแท้เหลาอ่ะโอเควันนี้ก็ลาไปก่อนหวังว่าทุกคนคงจะเข้าใจโอ้ยปะ